บริเวณนี้นะคะเป็นที่ที่การสื่อสารพื้นฐานถูกตัดขาดนะคะเป็นจุดมาร์คตรงนี้เลยนะคะนะครับอันนี้เพื่อนพยายามเรียกขอความช่วยเหลือนะครับที่144500นี่ก็จะอยู่ใครลองเปิดเครื่องฟังดูนะครับได้ยินไหมได้ยินไหมเพื่อนๆที่มีทวิตเตอร์เปิด144900หน่อยสิคะมาดูมาฟังแล้วได้ยินหรือเปล่าฟังหน่อยครับช่วยกันฟังค่ะช่วยกันฟังนะครับค่ะเสียงแถวๆนี้ได้ยินกันไหมคะเนี่ยขี่คอดูทางนี้มีที่บอกว่าขี่คอดูครับเพื่อนเพื่อนมันเยอะครับนี่ครับสูงสุดอยู่นั่งลงเพื่อนตัวเตี้ยๆอย่างหนูจะได้ของเราไม่ต้องลงทุนใช้รถอะไรนะ OOB หรือของไอทีค่ะชนยี่สิบล้านนะครับไม่ต้องนะครับดำเนาะเป็นบล็อกเป็นโฟมรถเครื่องค่ะใครมีเราตั้งเครื่องหนึ่งให้เป็นความจริงครับตั้งอีกเครื่องนึงให้เป็นความจริงการส่งนะครับการที่ความจริงครับอันนี้เราใช้วิธีที่14571225การส่งนะครับ14571225นะครับเป็นดูเสร็จแล้วเดี๋ยวหน่วยที่แทนของเราไปติดตั้งมีรถติดตั้งลงไปคันนี้คือพิเตอร์พัสดุเนี่ยครับตอนนี้กำลังประกอบเข้าไปแล้วครับที่สมัครเล่นเราไม่มีบอลลูนนะครับไม่มีบอลลูนดีก็ทำได้นะคะแล้วก็มีภาคส่งนะคะแล้วก็จะเห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่หรูอะไรมากมายนะคะแต่ก็สามารถใช้ได้นี้เรามาดูดีกว่าค่ะว่าเขาจะเอาขึ้นไปยังไงจะใช้แรงงานหรือจะมีเครื่องทุนแรงค่ะไปมุงได้นะคะไปมุงได้อ๋องานนี้ไม่ใช้แรงงานแล้วค่ะมีระบบชักขึ้นไปนะคะไฮโซไม่ได้ใช้แรงงานที่ใช้แรงงานชาร์จค่ะตอนนี้นะคะรีพิเตอร์7-11ของเราอะนะคะก็กำลังจะขึ้นไปทำหน้าที่แล้วนะคะเพื่อนๆท่านไหนนะคะอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยบ่อยๆนะคะยังไงก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะครับเป็นกำลังใจนะครับตอนนี้รีพิเตอร์7-11คู่กับประคับเอาขอเลื่อนสมาชิกเปิดนะครับ14571125คุณแขกลบ600Kนะครับลองดู222ท่านนะครับจะกดเยอะเดี๋ยวทานหมดเพื่อนๆช่วยกันหน่อยนะคะ14571125ดูเพจลบ600นะคะ600เรียกเลยครับเรียกเลยครับEcho Suzhou Echo Hotel Quebec ครับลองเลยครับวอล์กเนี่ยนะครับฝั่งอันนี้ก็ขอบคุณป๋าป๊อปนะครับ Echo Suzhou Pop Tango Vita นะครับ Echo Suzhou Pop Tango Vita วันนี้เจ้าของวงจรนะครับมาประกอบแล้วก็มาให้ความมั่นใจนะครับปลายเนี่ยแต่ว่าดาวเทียมเนี่ยวงจรรอบโลกครับนั่นคือเป็นลิมิเตอร์อยู่นอกโลกนะครับซึ่งเราสามารถโอนสัญญาณจากดาวเทียมดวงนั้นโลกาธนาชาติจะส่งลักษณะเป็นแพ็กเกจเป็นบีคอนลงมาที่พื้นโลกนะครับทุกๆประมาณ1นาทีจะบอกว่ากำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ระบบกำลังเปิดอยู่นะครับส่งให้ชาวโลกได้ยินกันทุกประมาณ 1-2 นาทีครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราติดต่อสถานีอวกาศได้ดาวเทียมได้ก็หมายความว่าข้อมูลนั้นเนี่ยจะส่งไปทั่วโลกเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆได้ยินเสียง CQ Satellite CQ Satellite CQ Satellite จาก Hotel Selawan Quebec Echo Bravo ก็กำลังพยายามติดต่อเบื้องสูงอยู่นะคะดาวเทียมครับแผน2เป็นไงครับแผน2ต้องห่างเรารู้ค่ะว่าสายอากาศจะกวนทองครับต่อไปทางด้านนี้แผน2ระบบแพ็กเกจส่งไปแล้วนะครับอันนี้ขั้นพื้นฐานอีกอันหนึ่งเป็น HF นะครับเป็นขั้นกลางนะครับสายอากาศต้นนู้นนะครับต้นนู้นนะคะที่เป็นทางขนานนะคะครับต้นนู้นนะครับเป็นการส่ง HF ซึ่งต้องเป็นในสมัครเล่นขั้นกลางนะขั้นต้นยังต้องสอบอยู่นะครับต้องเล่น HF ก็สามารถใช้ระบบพื้นฐานนะครับไม่ต้องเชื่อมสายอินเทอร์เน็ตไม่ต้องอะไรเลยเป็น
ป็นระบบที่ไม่ใช่ดิจิตอลโมเป็นอันนั้นเราก็เป็นขายง่ายๆคอนเนคชั่นเป็นสามารถส่งข้อมูลข่าวสารนะครับรับมาทางด้านนี้ตอนนี้มันต่ออยู่อย่างที่ใช่ครับจะเชื่อมอยู่ครับพี่เอกเรากำลังติดต่อนะครับมีเพื่อนร่วมสายก่อนครับพี่ครับติดต่อให้เชฟหรือเปล่าครับค่ะในระบบ HMP นะคะก็จะสามารถติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลกเหมือนกันนะคะก็มีเข้ามานิดนึงว่าเราต้องไปอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบขั้นกลางให้ได้นะคะแล้วเราก็จะมีโหมดเล่นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโหมดนะคะให้เพื่อนมาเช็คดูได้นะครับค่ะคือสายอากาศนี่จะต้องเผื่อไว้สำหรับการสูญเสียสายอากาศที่ปกติที่แนะนำไว้ฮะอย่างน้อยๆเนี่ยต้องการเกณฑ์ขยายประมาณ18 dB ถึง20 dB นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับโหมดนะครับปกติถ้าเล่นในโหมดของอนาล็อกเนี่ยในโหมดอนาล็อกเนี่ยอาจจะแนะนำไว้ที่18 dB เกณฑ์ของสายอากาศนะฮะขึ้นไปแล้วก็กำลังส่งเนี่ยอาจจะต้องการที่500วัตต์นะฮะแต่ณปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมีอยู่เยอะก็มีตัวซอฟต์แวร์ตัวใหม่ที่เรียกว่า WJT65 นะฮะที่ใช้เกี่ยวกับการเล่น EP ในโหมดดิจิตอลเนี่ยเพราะฉะนั้นในกำลังส่งเนี่ยจะเล่นในโหมดอนาล็อกธรรมดาที่อาจจะต้องการที่500วัตต์เนี่ยอาจจะเหลืออยู่เพียง100วัตต์อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะใช้โปรแกรมเป็นตัวดีเทคสัญญาณครับโดยปกติที่หูของเราเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ยินสัญญาณที่มาในระดับน้อยพอนะน้อยพอนี่ก็คือเสียงซ่านะฮะหูเนี่ยเราจะแยกไม่ออกก็เลยต้องใช้โปรแกรมที่เรียกว่า WJT เพื่อที่จะช่วยแยกสัญญาณโดยใช้แสดงผลโดยคอมพิวเตอร์ครับค่ะซึ่งเหล่านี้ก็คือทำให้ลดใช้กำลังวัตต์แล้วก็ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารใช่ฮะใช่ฮะแล้วตอนนี้ในโหมดของดิจิตอลโหมดค่ะการให้เล่นๆนะครับก็จะมีเส้นทางมีหัวหินไปเชียงใหม่ไปทางขอนแก่นอะไรเงี้ยนะครับข้อจำกัดของในระยะทางก็คือว่าความถี่เนี่ยในย่าน VHF เนี่ยปกติก็คือส่งได้แค่ระยะสายตาใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าเพื่อนๆที่เปิดวิทยุสมัครเล่นกันอยู่เนี่ยนะครับทุกคนจะช่วยกันทวนสัญญาณให้ช่วยกัน QSTฉะนั้นเนี่ยสถานีเล็กๆเนี่ยนะครับส่งมาปึ๊ดนึงสถานีที่เขารับได้เนี่ยเขาจะช่วยส่งต่อพอส่งต่อไปปั๊บเนี่ยจะมีสถานีบางคนที่ต่ออินเทอร์เน็ตเอาไว้เขาก็จะเอาข้อมูลของท่านเนี่ยใส่ลงไปในฐานข้อมูลของ APIS ของโลกไม่ใช่แค่ของAPIS ครับจะเป็น APIS อีกตัวนึงนะครับก็จะมาใส่เอาไว้ฉะนั้นคนที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับสามารถเปิดดูได้เลยแล้วก็แผนที่เนี่ยตอนนี้เนี่ย Google Earth นะครับซึ่งมันจะมีเป็น Google Map เนี่ยนะครับก็จะมาแสดงเลยว่าเนี่ยแผนที่ท่านขับ